ตรวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันมาจับถอดกันนะคะว่าก่อนที่คืนนี้ผลการประชุมของเฟดจะออกมานะคะเราเตรียมรับมือกับการลงทุนในทองคำอย่างไรคะเชิญผู้บริการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future มาคุยกันนะคะแล้วก็อยู่กับคุณเบนจมาห์มาอินนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งคุยกันเมื่อกี้นะคะว่าทองคำเนี่ยเกือบ 1,300 แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่อยู่ๆก็หล่นลงมาเรื่อยๆนะคะจนตอนนี้นี่ก็หวั่นใจเหมือนกันที่จะลงต่อเนื่องหรือเปล่าค่ะภาพรวมตอนนี้นี่มันเป็นยังไงทำไมขึ้นไปแรงทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้นปีมาก็เหมือนกับมาเรื่อยๆตอนนี้มันหมดเสน่ห์แล้วหรือยังหรือว่ายังมีโอกาสจะไปต่อได้อยู่คะได้ค่ะก็ถือว่าราคาทองคำยังมีเสน่ห์อยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการปรับตัวลงบ้างเป็นระยะแต่ก็ถือว่าการปรับตัวลงของราคาทองคำก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะคะเพราะว่าปัจจัยแวดล้อมทองคำในระยะนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อเนื่องเลยนะคะถ้าเราดูภาพรวมของราคาทองคำตลอดปีนี้นะคะก็จะได้เห็น movement ของราคาทองคำที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนี่คือภาพใหญ่ของปีนี้ใช่ค่ะก็คือราคาทองคำเปิดตลาดของปีนี้ที่บริเวณ 1,151 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆจากความวิตกกังวลในหลายๆเรื่องนะคะแล้วก็ปิดไตรมาส1ด้วยการปรับตัวขึ้นประมาณ 8.4% ในขณะที่ไตรมาส2ราคาทองคำก็เรียกได้ว่าทรงตัวอยู่ในกรอบนะคะมีการขึ้นไปทดสอบ1,295เรียกว่า2รอบแล้วเหมือนอาทิตย์ที่แล้วถูกต้องค่ะไปแตะมา2ทีใช่ค่ะล่าสุดคืออาทิตย์ที่แล้วใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแตะขึ้นไป1,295เพราะว่าความวิตกกังวลค่ะ8มิถุนายนเนี่ยมีเหตุการณ์สำคัญอย่างน้อย3เหตุการณ์เลยนะคะทั้งเรื่องของการประชุม ECB ทั้งเรื่องของการเลือกตั้งอังกฤษรวมถึงการให้การของนายเจมส์โคมีอดีตผอ FBI นะคะความวิตกกังวลเหล่านั้นก็หนุนให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปแตะระดับ1,295ยูเอสดอลลาร์ต่อออนซ์แต่จะเห็นได้ว่าหลังจากวันนั้นราคาทองคำก็มีการปรับตัวลงเช่นกันลงมาเลยนะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้เพราะอะไรก็เรื่องของเฟดเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคาดการเกือบ 100% เลยว่าเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะสิ้นสุดในคืนวันนี้คือถ้าดอกเบี้ยขึ้นนะคะดอลลาร์แข็งถูกต้องค่ะก็จะไม่เป็นผลดีกับทองคำใช่ค่ะสินทรัพย์เซฟเฮเว่นอย่างทองคำก็จะถูกขายถูกต้องค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการประเมินว่าขึ้นเกือบ100แล้วค่ะถูกต้องค่ะมันก็เลยทำให้เห็นทองลงไปใช่ค่ะแล้วมันจะลงไปอีกไหมคะเทรนด์ถ้าเรามองภาพเทรนด์นะคะระยะกลางระยะยาวจะเห็นได้ว่าทองคำยังสามารถรักษาแนวโน้มขาขึ้นระยะกลางระยะยาวไว้ได้ถึงแม้ว่าระยะสั้นจะมีการปรับตัวลงก็ตามค่ะ1,260กว่าจะหลุดไหมคะเนี่ยคืนนี้เราจะทราบแล้วแล้วก็จะได้ดูช่วงที่เหลือในเนี้ยอาทิตย์ที่เหลือของวันเนี่ยนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงเชื่อว่าในวันราคาทองคำน่าจะยังเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260 ถึง 1,270 กว่าๆนะคะเพื่อรอการประชุมเฟดถูกต้องค่ะแล้วเฟดก็จะเป็นตัวชี้นำเลยค่ะว่าราคาทองคำจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเลยหรือจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อหลุดระดับ 1,260 US ดอลลาร์ต่อออนซ์คืนนี้จะเป็นตัววัดเลยถูกต้องว่าทิศทางทองคำจะได้กล้าตอบว่าตกลงแล้วจะเป็นเทรนลงหรือมีโอกาสจะขึ้นได้ค่ะถูกต้องค่ะแปลว่าคือไม่ได้ดูแค่ดอกเบี้ยละใช่ค่ะดูอะไรอีกบ้างคะเราบียอนเรื่องของการขึ้นหรือไม่ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าตลาดมองว่าขึ้นแน่ๆ 100% แต่สิ่งที่เรากำลังจับตาก็คือโทนหรือว่าส่งสัญญาณอย่างไรในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือการคุมเข้มนโยบายทางการเงินในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะคะอย่าลืมว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในระยะนี้เรื่องของอัตราเงินเฟ้อก็ชะลอลงนะคะชะลอการปรับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าเฟดจะส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องจับตาในการประชุมเฟดครั้งนี้ค่ะคือรอกันแบบนี่ไงคือเป็นเฟสโทนใช่ค่ะคือดูว่าจะดำเนินนโยบายต่อไปอย่างไรจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและเห็นมีคนติดตามเรื่องของงบดุลถูกต้องค่ะ QE มาเยอะแล้วถ้าเศรษฐกิจเริ่มฟื้นเขาจะลดขนาดงบดุลลงไหมแปลว่าเงินก็จะเริ่มน้อยลงไปในระบบถูกต้องอันนี้จะเป็นผลกับทองด้วยไหมคะแน่นอนค่ะว่าเป็นผลกับทองนะคะการที่เฟสเนี่ยดึงเม็ดเงินกลับนะคะเม็ดเงินส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากจะไหลออกจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงตลาดหุ้นแล้วเนี่ยเชื่อได้ว่าก็เป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเช่นกันนะคะ
แต่เรามองว่าสิ่งที่จะกดดันราคาทองคำก็คือการส่งสัญญาณในการปรับลดขนาดงบดุลถือว่าเป็นการส่งสัญญาณในเชิงของ hawkish tone นะคะก็คือสายเหี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่หนุนตัวสกุลเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำได้ค่ะดังนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าสัญญาณของเฟดในการดำเนินนโยบายครึ่งปีหลังจะเป็นตัวกำหนดทิศทางราคาทองคำในระยะนี้เลยนะคะถ้าหากว่าเฟดส่งสัญญาณค่อยเป็นค่อยไปหรือระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตรงจุดนี้มองว่าราคาทองคำจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะคะหลังการประชุมเฟดภาพคล้ายๆการประชุมเดือนมีนาคมที่เฟดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากนั้นทันทีเพราะว่าเฟดส่งสัญญาณค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากประชุมเสร็จแล้วเป็นสิ่งที่ต้องมาตีความกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทรัมป์ใช่ค่ะก็มีผลกับทองด้วยแต่คือหลังๆเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์ทั้งในยุโรปด้วยนะคะประเด็นทรัมป์เองอย่างเจมส์โคมี่เนี่ยก็คลี่คลายไปในระดับนี้ค่ะยังต้องตามต่อไหมคะถือว่ายังต้องตามต่อนะคะจริงๆแล้วความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศสหรัฐเท่านั้นความเสี่ยงนอกประเทศก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาค่ะว่าแถลงการเย็นเล่นในช่วงตีหนึ่งครึ่งเนี่ยจะมีการส่งสัญญาณความวิตกกังวลหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเฟดมีการส่งสัญญาณวิตกกังวลเรื่องของปัจจัยทั้งภายในภายนอกนักลงทุนอาจจะตีความว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เฟดระมัดระวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำเช่นกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไปดูหน้าถัดไปคือปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดค่ะส่วนหนึ่งก็มีการประชุมเฟดนี่แหละที่เราจะต้องเป็นปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จริงๆมี BOJ ด้วยแล้วข้อมูลทั้งหมดนี่ก็ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่วันพรุ่งนี้ที่เราจะทราบผลกันชัดในบ้านเราคืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะตีหนึ่งจะมีการประกาศมติอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดตีหนึ่งครึ่งจะมีแถลงการของประธานเฟดเจเน็ตเยเลนค่ะมีจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการกันว่างานซึ่งก็น่าจะไม่มีอะไรสถานะตอนนี้ก็ค่อนข้างดีสำหรับข้อมูลนี้ BOJ ไม่มีผลBOJ อาจจะต้องจับตาเรื่องของแถลงการของประธาน BOJ นะคะว่าจะมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินหรือเปล่าซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสกุลเงินเยนแล้วก็กระทบกับดอลลาร์แล้วก็ส่งผลต่อราคาทองคำเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเรามาปรับพอร์ตการลงทุนกันนะคะถ้าเรารอว่าคืนนี้ดอกเบี้ยน่าจะขึ้นแน่แต่สิ่งที่กำลังรอก็คือเรื่องของหลังจากนี้ไปว่าเขามองเศรษฐกิจอเมริกาอย่างไรการดำเนินนโยบายจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำเนี่ยกรอบที่ให้ไว้เมื่อสักครู่1อาทิตย์นะก็ประมาณสั้นๆคือ 1,260 ถึง 1,270 กว่าๆนะคะแนะนำยังไงคะในกรอบแบบนี้ค่ะเรามองว่านะคะขึ้นอยู่กับส่งสัญญาณของเฟดว่าเฟดจะส่งสัญญาณแบบไหนนะคะให้เป็น2เคสแล้วกันค่ะถ้าเฟดส่งสัญญาณในแง่ที่ว่าคุมเข้มนโยบายทางการเงินออกแนวสายเหี่ยวหรือ hawkish tone นะคะน่าจะกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงได้เราประเมินแนวรับแรกซึ่งเป็นแนวรับสำคัญไว้บริเวณ 1,252 US dollar ต่อทรอยออนซ์นะคะถ้าหากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือแนวรับระดับ 1,252 ได้ถือว่าเป็นจุดซื้อที่นักลงทุนอาจจะเข้าไปสะสมซื้อได้นะคะแต่ถ้าหลุดกรอบ 1,252 รอค่ะรอเข้าซื้อบริเวณ 1,236 US dollar ต่อทรอยออนซ์ค่ะนี่คือในกรณีที่เฟดส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงออกแนว hawkish tone นะคะปรับลดขนาดงบดุลในอีกแง่หนึ่งในทางการถ้าเฟดส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปน่าจะมีโอกาสที่ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นหลังการประชุมเฟดซึ่งแนวต้านสำคัญจะเป็นระดับไฮเดิมนะคะที่2ครั้งแล้วสำหรับปีนี้ที่ขึ้นไปเทส1295ถูกต้องค่ะ1295ค่ะ1295ทำไฮใหม่ก็มีเป็นจะมาตอนนี้นี่วันนี้ก็หลุด34แล้วนะคะมีผลกับราคาทองคำเหมือนกันแนะนำผู้นักลงทุนยังไงดีคะแน่นอนค่ะค่าเงินบาทระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ2ปีก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กดดันราคาทองคำในประเทศให้ปรับตัวลงมากกว่าราคาทองคำในตลาดโลกนะคะก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องของค่าเงินบาทอาจจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อแต่นักลงทุนทองคำอาจจะขายทำกำไรยากหน่อยในระยะนี้นะคะก็คือพิจารณาเรื่องของค่าเงินบาทประกอบการลงทุนไปด้วยแล้วกันค่ะคือแข็งค่าทุกๆ1บาทมีผลกับราคาทองคำใช่ค่ะทุกๆ10สตางค์ที่ค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะส่งผลต่อเรื่องของราคาทองคำในประเทศประมาณ 60-70 บาทค่ะแค่10สตางค์เท่านั้นเองมีผลกับราคาทองคำ 60-70 บาทถูกต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นคำแนะนำแล้วก็กลยุทธ์ที่นำมาฝากกันก่อนที่เราจะทราบผลการประชุมของเฟดในค่ำคืนวันนี้ตีหนึ่งครึ่งนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะได้มาอัปเดตกันอีกครั้งนึงวันนี้ขอบคุณคุณเบนจมามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะส่วนช่วงนี้นะคะไปต่อกันไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะ
เอาละค่ะกลับมาดูนะคะหุ้นซื้อขายสูงสุด5อันดับนะคะเทรดมาแล้วประมาณ54นาทีนะคะดูกันว่าวันนี้บรรยากาศของเซ็ตจะเป็นยังไงบ้างนะคะ